นางแบบสาวชาวยูเครนโพสต์คลิปเตือนสิ่งที่คุณต้องระวังเมื่ออาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานคุณจะรู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเมื่อต้องจุดๆๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวต่างชาติท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อคำเตือนของเธอดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาตินะครับมาฝากคนอีกเช่นเคยเป็นเรื่องราวจากสาวชาวยูเครนที่มีชื่อว่าคุณมิร่านะครับโดยคุณมิร่าเนี่ยก็ได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะหนึ่งแล้วนะครับก็มีการทำคลิปนะครับบอกว่าแจ้งเตือนนะครับบอกว่าก็ควรระวังถ้าคุณได้มาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาหลายเดือนนะครับก็เพราะอะไรนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยครับเธอก็บอกว่าอยู่ประเทศไทยนะครับคุณก็จะชินกับความโพไลท์หรือว่าความสุภาพความยิ้มแย้มแจ่มใสความเป็นมิตรและการปฏิบัติที่ดีกับคุณมันจะทำให้คุณรู้สึกกังวลเมื่อคุณจะต้องกลับไปที่ยุโรปแล้วเขาก็ระบุเลยครับว่าเขาเนี่ยเคยอยู่ในเยอรมันนะครับคนเยอรมันเนี่ยไม่ต้อนรับต่างชาตินะครับถ้าเขารู้ว่าคุณเป็นคนต่างชาติเขาจะมองแต่หัวจรดเท้าแล้วก็มีการมองบนนะครับแม้กระทั่งว่าคุณมิล่านี่เขาก็รู้จักประเทศเยอรมันดีนะครับก็เคยอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมันด้วยก็ยังไม่ได้รับการต้อนรับเลยนะครับคือถ้าเป็นต่างชาติคนเยอรมันก็คือไม่เอาเลยนะครับเธอก็บอกว่ารวมไปถึงประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเธอก็บอกเคยเพิ่มเติมนะครับว่าหลังจากอยู่เยอรมันแล้วก็ได้มาอยู่อาศัยประเทศไทยรู้สึกว่าเหมือนกับประมาณว่า culture shock นะครับความตื่นตระหนกทางด้านวัฒนธรรมประมาณว่าเอ๊ะมันมีสถานที่แบบนี้ในโลกจริงๆด้วยเหรอทำไมประเทศไทยถึงได้แตกต่างจากสถานที่อื่นๆในโลกมากเลยนะครับแล้วมันทำให้เธอไม่กล้าที่จะเดินทางไปที่อื่นนะครับเพราะเธอกังวลว่าเธอจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีไม่ได้รับการยอมรับไม่ได้รับการเคารพทำให้เธอรู้สึกว่าใช้ภาษาอังกฤษว่า insecure นะครับรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับความรู้สึกของเธอหลังจากอยู่ประเทศไทยหลายเดือนก็ทำให้เธอรู้สึกว่าประเทศไทยก็คือมันเป็นบ้านอยู่แล้วรู้สึกปลอดภัยอีกนะครับนั่นแหละครับเธอก็ได้เปิดเผยคลิปนี้ของเธอลงไปในโซเชียลส่วนตัวนะครับหลังจากนั้นก็มีชาวต่างชาติเข้าชมกว่า 70,000 วิวและแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจำนวนมากครับเช่นเคยแอดมินจะหยิบยกความเห็นเป็นบางส่วนมาแชร์ให้ทุกคนฟังก่อนจะรับฟังความคิดเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับท่านแรกนะครับคุณจันทาวสันธาจากอินเดียนะครับก็ได้มาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าถ้าคนเอเชียไปเที่ยวยุโรปคนยุโรปจะไม่ค่อยต้อนรับตรงกันข้ามหากชาวยุโรปมาเที่ยวเอเชียชาวเอเชียจะให้การต้อนรับและปฏิบัติเป็นอย่างดีต่อมาคุณบิ๊กแดนนะครับกลับมาที่ดินแดนซูริกสวิตเซอร์แลนด์หลังจากการท่องเที่ยวในประเทศไทยภาวะซึมเศร้าก็เริ่มขึ้นทันทีผู้คนที่นี่อยู่ในภาวะอารมณ์ไม่ดีและอากาศก็แย่มากสำหรับความเห็นท่านนี้ก็ตรงกับประสบการณ์ตรงของแอดมินเลยนะครับที่เคยบังเอิญไปเจอหนุ่มสวิตที่หน้า RCA นะครับที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับอยู่ใน EP 261นะครับแอดมินเคยโพสต์แล้วนะครับถ้าใครอยากย้อนกลับไปดูนะครับคลิปมันจะเป็นงงๆหน่อยนะครับหนุ่มสวิตท่านนี้นะครับที่แอดมินเจอเขาบอกว่าโอ้ประเทศไทยเนี่ยน่าอยู่ผู้คนเฟรนลี่เป็นมิตรนะครับแอดมินก็เลยสวนกลับว่าแต่สวิตก็เป็นจุดหมายปลายทางในฝันของคนไทยหลายคนนะครับหนุ่มสวิตก็เลยบอกว่าสวิตเซอร์แลนด์บอริงนะครับน่าเบื่อมากและผู้คนก็ไม่เป็นมิตรแบบในประเทศไทยนะครับก็สอดคล้องกันนะครับประสบการณ์ตรงและประสบการณ์จากออนไลน์นะครับท่านต่อมาคุณเฮ LBG นะครับบอกว่างั้นเราย้ายประเทศไปประเทศไทยกันเถอะต่อมาคุณจอสอาวองบอกว่ามาแท็กเพื่อน2ท่านนะครับแล้วก็ระบุไว้ว่าเธอพูดได้ดีใน2ประเด็นต่อมาคุณสปอร์ตสกอร์นะครับบอกว่าสิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับฉันเมื่อฉันเดินทางไปพักผ่อนที่สเปนฉันเพ่นนัดกับประเทศไทยแทบไม่ทันต่อมาคุณเจตเอริสนะครับบอกว่าคุณต้องเรียนรู้อีกมากมายเกี่ยวกับคนไทยตื่นได้แล้วน้องสาวก็เป็นคอมเมนต์ส่วนกระแสนะครับยูสเซอร์ต่อมาเป็นภาษาอาหรับนะครับบอกว่ากลับมาที่ประเทศไทยดินแดนแห่งรอยยิ้มต่อมาเป็นยูสเซอร์ปินนะครับมาฝากร้านนะครับมีปินมาฝากร้านหลายคนนะครับบอกว่า
คุณลองย้ายมาอาศัยอยู่ในฟิลิปปินส์บ้างสิต่อมาคุณจัสมินนะครับบอกว่าฉันอยากอยู่ประเทศไทยตลอดกาลต่อมาคุณดูมอลไลฟ์นะครับบอกว่ากลับสู่ยุโรปมีแต่ความเครียดน่าเบื่อและไม่ปลอดภัยต่อมาคุณซิงเกิลแมนนะครับบอกว่ามีอาหารมากมายหลากหลายในประเทศไทยต่อมาคุณอาโซนนะครับบอกว่าเพิ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยว้าวได้เห็นผู้คนที่อ่อนน้อมถ่อมตนและสถานที่สวยงามเรียบร้อยแล้วต่อมาคุณเอมม่าอเมเทอร์นะครับบอกว่าฉันเห็นด้วยกับคุณทุกอย่างฉันอาศัยอยู่ในแคนาดาและรู้สึกเช่นเดียวกันต่อมาคุณคาร์ลอสนะครับชื่อนี้นะครับจากฟิลิปปินส์มาฝากร้านอีกแล้วครับก็เชิญชวนบอกว่ามาเที่ยวฟิลิปปินส์บ้างสิต่อมาคุณแพทริกนะครับบอกว่าผมได้ยินความคิดเห็นดีๆมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยตอนนี้ผมกำลังเริ่มกระบวนการย้ายไปที่นั่นเพื่อที่จะได้แบ่งปันความสวยงามของเมืองไทยต่อมาคุณโอมาแบ็กสมิธนะครับบอกว่าต่อให้คุณจ้างฉันฉันก็ไม่ไปหรอกเยอรมันต่อมาความเห็นสุดสองความเห็นสุดท้ายครับคุณปินมาฝากร้านนี่นะครับ3ปินนะครับบอกว่าโชคไม่ดีเลยฉันก็เคยได้ยินเรื่องแบบนี้ในยุโรปฉันขอเชิญชวนให้คุณลองมาอาศัยอยู่ฟิลิปปินส์จากนั้นให้คุณแชร์ประสบการณ์ของคุณในฟิลิปปินส์หน่อยปัดหน้าเค้กกันเห็นเลยครับท่านสุดท้ายครับคุณคริสเตียนกาเดียบอกว่าวันนี้ฉันพบกับหญิงไทยที่ทำงานในร้านอาหารแห่งหนึ่งเมื่อฉันสวัสดีเธอหันมามองที่ฉันแล้วยิ้มให้และมันยอดเยี่ยมมากเธอทำให้ฉันมีวันที่ดีมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อจริงๆพวกเขาน่าถึงมากพวกเขาในที่นี้ก็อาจจะรีเฟอร์ถึงคนไทยนะครับครับหลังจากดูฟังคอมเมนต์ท่านนี้แล้วนะครับรอยยิ้มในประเทศยุโรปหรือประเทศอื่นนอกประเทศไทยนี่ก็น่าจะหายากจริงครับเจอรอยยิ้มเข้าไปถึงกับบอกว่า made my day นะครับทำให้เป็นวันที่ดีเลยทีเดียวครับและนั่นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติที่มีต่อความคิดเห็นประเด็นจากคุณมิล่าสาวชาวยูเครนที่ซึ่งได้โพสในโซเชียลส่วนตัวของเธอไว้เลยนะครับให้ description ไว้ว่า fall in love with Thailand หรือว่าตกหลุมรักประเทศไทยนั่นเองนะครับได้ฟังเสียงต่างชาติเยอะนะครับแอดมินก็นี่มันกลางปีแล้วก็เลยเริ่มสงสัยว่าตอนนี้ตัวเลขนักท่องเที่ยวเป็นยังไงบ้างแล้วครับคือวิธีการที่จะหาข้อมูลได้เร็วที่สุดตอนนี้ก็คือ ChatGPT หรือว่า AI ของเรานั่นเองนะครับข้อมูลก็ค่อนข้างถูกต้องแม่นยำและเกาได้ดีมากเลยครับแอดมินก็เลยพิมพ์ถามไปว่าat the most present นะครับว่า which city is the most visited city in the world ครับก็ถามว่าณเวลาปัจจุบันเนี่ยเมืองไหนเป็นเมืองที่มีผู้ชมมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกนะครับ AI นะครับก็ไปหาข้อมูลรวบรวมมานะครับจากคำพาทัวร์นะครับ Asia Travel Agency Thai PBS World Scan Asia หรือว่า Scandinavian Asia นะครับข้อมูลจากซีแลกนะครับเรามาดูนะครับว่า AI เนี่ยมันจะกรารวบรวมข้อมูลจาก4แหล่งและเราออกมาได้สวยงามเกี่ยวกับกรุงเทพประเทศไทยมากแค่ไหนครับคำตอบของ AI แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าณเดือนมิถุนายนปี2567กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีผู้เข้าชมมากที่สุดในโลกนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ22ล้านคนในปีนี้นะครับ22ล้านคนเรียบร้อยแล้วครับในปีนี้นะครับนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกดึงดูดมาอย่างกรุงเทพมหานครด้วยเหตุผลที่ว่ามีวิถีชีวิตริมถนนที่มีชีวิตชีวาสถานที่สำคัญทางวัฒนธรรมนะครับเช่นพระบรมมหาราชวังวัดอรุณและแหล่งรวมอาหารอันหลากหลายที่มีทั้งอาหารข้างทางและตลาดน้ำที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะครับบวกกับการผสมผสานระหว่างเสน่ห์แบบดั้งเดิมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัยทำให้เมืองนี้กลายเป็นจุดหมายปลายทางที่น่าดึงดูดสำหรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกนะครับนั่นแหละครับด้วยเหตุผลประการทั้งปวงที่ AI รวบรวมและเรามาให้เราที่เป็นเหตุผลว่าทำไมกรุงเทพถึงได้กลายเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกวันนี้นะครับสำหรับคอนเทนต์วันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปนะครับ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ